จิออกกล้อง2รุ่นใกล้ๆกันอันแรก Fuji XA3 แล้วก็ตัวนี้ค่ะที่หลายคนรอคอย Fuji XA10 นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนจะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละกล้องว่าเอ๊ะใครเหมาะกับอะไรมากกว่านะคะเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน Fuji XA3 นะคะเขาให้ฟังก์ชันมาจัดเต็มทุกอย่างเทคโนโลยีก็ดีกว่านะคะเริ่มจากความละเอียดค่ะตัวนี้อยู่ที่ 24.3 ล้านพิกเซลส่วนตัวนี้เนี่ยความคมชัดอยู่ที่16ล้านพิกเซลเท่ากับ XA2 ตัวเดิมนะคะจุดโฟกัส XA3 ให้มา77จุดโฟกัสได้เร็วกว่าส่วน XA10 โฟกัสได้49จุดฮอตชูเอาไว้ต่ออุปกรณ์เสริมเช่นแฟลชแยกหรือว่าไมค์แยกไมค์บูมนะคะตัว XA3 มีมาให้ส่วน XA10 ไม่มีจ้า XA2 มีอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะ XA10 สีอันนี้เนี่ยมีหลักๆสีน้ำตาลสีดำสีชมพูแปร่นๆแล้วก็น้ำตาลที่เป็นลิมิเต็ดนะคะคาราเมลบราวน์ส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นสีดำให้เลือกสีเดียวก็สีเดียวเท่านั้นคนชอบมุ้งมิ้งก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ทีนี้ฟลิปจอได้180องศาเหมือนกันหน้าจอทัชสกรีน XA3 ทำได้ XA10 ทำไม่ได้ชาร์จแบตด้วย micro USB สายชาร์จ Android ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ความเนียน XA3 นะคะปรับได้3ระดับสำหรับ Portrait Enhancer ส่วน XA10 เนี่ยก็ไม่ได้แต่ว่าเขาก็จะมีโหมดหน้าคนอยู่เหมือนเดิมแต่ความเนียนเลือกไม่ได้ส่วนสวิตช์ปรับโฟกัสด้านหน้าที่เพิ่มมาใน XA3 ก็ไม่มีใน XA10 เช่นเดียวกันนะคะ XA10 เนี่ยพูดง่ายๆมันก็คล้ายๆกับเอา XA2 มาปรับโฉมใหม่นิดๆหน่อยๆยังเอาเทคโนโลยีเดิมๆแต่ว่ามาใส่ในชื่อรุ่นใหม่เพียบง่ายๆถ้า Apple คงเป็นเหมือนประมาณ iPhone SE ค่ะที่มีความคล้ายเดิมสูงแต่เพิ่มเติมมานิดหน่อยอย่างเช่นชาร์จด้วยสาย USB ได้แล้วนะคะพลิกจอได้180องศาแล้วแต่นอกนั้นโฟกัส49จุดเท่าเดิมความละเอียด16ล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะคะก็เนี่ยเหมือน XA2 แต่ว่าเพิ่มมานิดๆFuji XA3 นะคะบอกแล้วก็ราคา 23,990 บาทส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ออกมาในราคา 19,990 บาทพร้อมกับ Instax Mini 25ก็เป็นกล้องโพลารอยด์นะคะถ้าใครชอบความวินเทจเนี่ย Fuji เขาก็ดังเรื่องนี้อยู่แล้วโอเคถ้าคนงบน้อยหน่อยก็ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆไปเลยเนี่ยถ่ายโฟกัสดีกว่าเลือกอะไรได้มากกว่าต่อยอดได้มากกว่ายังไง XA3 ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่านะคะก็ลองไปเล่นกันดูลองไปจับกันดูก็ได้นะคะว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษดูงบประมาณในราคาตัวเองแล้วก็เลือกตัวที่ใช่ส่วนรูปเยอะๆเดี๋ยวรีวิวแยกให้ดูอีกทีนึงนะคะจะได้เห็นกันเต็มๆไปเลยว่าเฮ้ออะไรเป็นยังไงส่วนตอนนี้ดูสเปคเทียบกันคร่าวๆไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมรักค่ะ